แต่ในความเป็นจริงพูดความจริงกับเราเธอฮะเราก็ต้องฝืนอยู่ไม่ยังเห็นอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่ไม่อยากบอกใครรู้มีฮะแต่ว่าไม่อชโนเล่เดี๋ยวก่อนสิผีมีจริงหรือคะเนี่ยผีมีจริงครับอาจารย์เราเรียกข้อผีนี่ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดครับผีมีจริงๆผีเป็นภาษาไทยอาจารย์ ผีเนี่ยตั้งแต่ระดับระดับล่างหรือเทวดาหอะไรเขาเรียกผีกันมระดับพรมเขาก็เรียกว่าผีเหมือนกันอาจารย์โทษอาจารย์โอเล่ค่ะเรียนถามหน่อยสิครวันนี้อาจารย์มาเรียนศรัทธาในความสามารถเดียนเรียนถามหน่อยสิครในห้องนี้มีไมเจ้าคะในห้องนี้ใช่ไหมครับช่วงที่ผ่านมาอาจารย์โอเล่ทักว่าห้องนี้มีใช่ไหมคะเรียนถามแล้วค่ะ แม่ช่างเสริมสวยนี่ค่ะเขาเลี้ยงกุมารค่ะครับผมอน่ากลัวไหมคะที่กุมารที <S 2> <S 2> <S 2> <S 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 ่ตามเข้ามาก็มีพิษมีภัยมาทําร้ายพวกเราไหมคะไม่สมควรที่จะอยู่กับมนุษย์ครับเพราะบางทีถ้าเกิดจะเล่นของเหล่านี้จะต้องศึกษาก่อนที่จะเอามาไว้กับตัวต้องถามน้องเขาไม่ได้ศึกษาแน่นอนเมื่อครู่นี้อาจารย์โอเล่เข้าไปที่ห้องแต่งตัวและแม่เนี่ยซับหน้าให้อาจารย์สัมผัสได้เลยใช่ไหมว่าแม่เนี่ยเอาผีมาด้วย ก็ก็รู้ครับผมแต่เขาก็คงไม่ได้จิตนาเขาตามมากันเองใช่ไหมคะครับเหรอแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนอื่นจริงๆเราไปให้ค่า <c oughs> ให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้มาก <c oughs> พอให้ค่าเหมือนกับว่า ถ้าเลี้ยงกูมานมานะหรือว่าเลี้ยงผีนะเอาพู่กันตรงๆว่าเลี้ยงผีเลี้ยงผีนะผีตัวนี้ก็จะต้องมีการงมีการพลีนะมีการเ,าเขาเรียกว่าเลี้ยงให้ดีๆมีเข้าน้ำเ,เข้าปลาอาหารเลี้ยง,งให้ <นม S 2> ดีๆให้ค้าค<ะ>เขาพูดกันกับเขาบ่อยๆเขาจะได้มาอยู่ข้างหลังเราทําให้เรามีเสน่ห์ไปที่ใดก็จะเป็นที่โดดเด่นอะไรประมาณนี้แต่มันก็ต้องดูเลเวลครับว่า ผีตัวนี้ของเราเนี่ยเอามาจากไหนมีบางคนเขามีความเชื่อว่าวันนี้วันจันทร์เลยนต้องหยิบเ,เครื่องประดับสีนี้เลี้ยนคงต้องสั่งหินมาจากที่เบร,รบเลียนจะต้องเป็นกําไรร้อยตรงนี้ปลูกเศษยังี้มีความเชื่อเรื่องเครื่องประดับบ้างไหมคะ อันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณเลยนะแล้วมันเกี่ยวข้องจริงไหมคะมีอิทธิพลครับแรแ่ธาตุต่างๆหินต่างๆเหล่านี้มีความเชื่อของมนุษย์แล้วม็มีอิทธิพลกับจิตใจของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วจารย์คนโบราณเขาเรียกว่าทรัพย์ของพระแม่ธรณีอ๋อไปดึงขึ้นมาจากดินใช่มันก็ต้องเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยไม่ต้องปลูกเสกใด แล้วเราจะรู้ได้ไงว้ามันจะเหมาะกับเราสีนี้ปีนี้ปีกระต่ายค่ะอาจารย์ปีนี้ปีกระต่ายเนี่ยมีอยู่สองสองอย่างที่สามารถใส่ด้วยกันได้ก็คือพลอยหรืออัญมณีที่มีความเป็นสีเหลืองโดยเฉพาะอัมพันอีกประการหนึ่งนะครับอัมพันสีแดงก็มีนะพลอยที่มีความเป็นสีแดงและโดดเด่นหรืออมน้ำผึ้งหน่อยทับทิมอันนี้ทับทิมทับทิมด้วยก็ได้ครับอาจารย์ให้แดงฉันเลยยิ่งดีนะครับสองอย่างนี้คือสีเหลืองกับสีแดงที่สามารถที่จะ เสริมให้กับมงคลให้กับหัเฮงให้กับนอล,ลักษ์ของเราได้รันเดียนก็ต้องไปหาอะไรก็ได้ที่แบบเป็นสีเหลืองไว้ก่อน